สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเราเข้าสู่รายการ Living Life กับผมบรรพตเมฆสถาพรกุลครับวันนี้เราก็จะมาเข้าเรียนในพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ1ถึง12ด้วยกันซึ่งมีหัวข้อว่าอย่ากล่าวโทษใครมัทธิวบทที่7ข้อ1ถึง12อย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกท่านจะพิพากษาผู้อื่นอย่างไรพระเจ้าจะทรงพิพากษาท่านอย่างนั้นและท่านทั้งหลายจะตวงให้ผู้อื่นด้วยทนานอันใดพระเจ้าจะทรงตวงให้พวกท่านด้วยทนานอันนั้นทำไมท่านมองเห็นผงในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านท่านจะกล่าวกับพี่น้องได้อย่างไรว่าให้ฉันเคลียร์ผงออกจากตาของเธอทั้งๆที่มีไม้ทั้งท่อนอยู่ในตาของท่านเองคนหน้าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเคลียร์ผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้อย่าให้ของบริสุทธิ์แก่สุนัขอย่าโยนไข่มุกให้แก่สุกรเกรงว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดพวกท่านด้วยจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่แสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคำสั่งสอนของบรรดาผู้เผยพระวจนะในพระคำของพระเจ้าตอนนี้เนี่ยพระเยซูได้ทรงสอนในประเด็นสำคัญอยู่3ประการด้วยกันนะครับ1ก็คือการกล่าวโทษผู้อื่น2การให้ของประเสริฐแก่สุนัข3คือคำว่าขอหาแล้วก็เคาะเป็น3เรื่องที่มีความสำคัญในพระธรรมตอนนี้ประการแรกพระเยซูเตือนไม่ให้เราตัดสินผู้อื่นพระองค์ทรงใช้คำอุปมาอย่างเปรียบเทียบนะครับเป็นคำอุปมาที่น่าสนใจว่าทำไมเนี่ยเราเนี่ยเห็นผงในตาคนอื่นแต่กลับมองไม่เห็นไม้ทั้งท่อนในตาของเราซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าเรามักจะเห็นความผิดของคนอื่นซึ่งเล็กน้อยเนี่ยได้อย่างชัดเจนแต่กลับมองไม่เห็นความผิดความบกพร่องของเราซึ่งเปรียบเสมือนไม้ทั้งท่อนเนี่ยอันนี้เป็นคำอุปมาที่เปรียบเทียบแทงใจดำของคนที่ชอบในการตัดสินผู้อื่นการตัดสินผู้อื่นเนี่ยมาจากความคิดว่าตนเองเป็นผู้ชอบธรรมเท่านั้นซึ่งใครก็ตามคิดเช่นนั้นน่ะเป็นความคิดที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่มีใครเป็นผู้ชอบธรรมได้ทุกคนรู้แล้วแต่คนบาปที่ต้องได้รับการชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เท่านั้นงั้นพระเยซูทรงเตือนเราว่าเราตัดสินผู้อื่นอย่างไรเนี่ยพระเจ้าก็จะตัดสินเราเช่นนั้นอันนี้เป็นคำเตือนให้กับเราทั้งหลายนะครับใครก็ตามที่มีนิสัยชอบตัดสินคนอื่นเนี่ยก็จะโดนการพิพากษาลงโทษที่มาจากพระเจ้าเช่นเดียวกันนอกจากนี้แล้วพระเยซูยังพูดถึงการไม่ให้ของประเสริฐแก่สุนัขซึ่งอันนี้เปรียบเทียบให้เห็นว่าเรามีสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยถ้าเราไปให้กับคนที่มองไม่เห็นคุณค่าเนี่ยนอกจากไม่เป็นประโยชน์กับเขาแล้วเนี่ยยังเป็นโทษย้อนกลับมาถึงตัวเราด้วยอันนี้เป็นการเตือนให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่มีคุณค่าก็ควรจะให้กับคนที่มองเห็นคุณค่าเท่านั้นนอกจากนี้แล้วพระเยซูได้ทรงสอนท่าที3อย่างด้วยกันนะการขอการหาการเคาะแล้วคนก็จะได้รับตามที่คนพยายามที่จะขอพยายามที่จะหาพยายามที่จะเคาะเนี่ยเป็นความพยายามที่แสดงออกมาผู้นั้นก็จะได้รับตามที่ตัวเองได้พยายามไว้นอกจากนี้แล้วพระเยซูยังย้ำเตือนนะครับว่าใครก็ตามที่ขอเนี่ยจะได้แม้ทั้งคนบาปเนี่ยที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขายังรู้จักให้ของดีกับบุตรของตัวเองยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาก็จะยิ่งให้สิ่งดีให้กับบุตรของพระเจ้ายิ่งกว่านั้นนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความชัดเจนนะครับว่าใครก็ตามที่มีใจแสวงหาก็จะได้รับสิ่งที่ตัวเองแสวงหานั้นนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคำพูดที่คนทั่วไปได้กล่าวไว้ว่าเป็นกฎทองคำนะที่บอกว่าท่านจงทำอย่างที่ท่านปรารถนาให้ผู้อื่นทำต่อท่านเราต้องการให้คนอื่นทำกับเราอย่างไรเนี่ยเราก็ควรจะทำสิ่งนั้นอันนี้เป็นเหมือนกฎทองคำที่หลายคนเนี่ยเอาไปใช้ซึ่งอันนี้เป็นพระวจนะคำของเจ้าที่เตือนสอนเราได้เป็นอย่างดีเราจะนำพระธรรมพีตอนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงนะครับผมก็เสนอมีทั้งหมด10ประการด้วยกันประการที่1ก็คือพระธรรมพีตอนนี้สอนบทเรียนเรื่องความถ่อมใจให้กับเรา
ถ้าเมื่อใดก็ตามเราถ่อมใจเราก็จะมองดูตัวเราเองเราจะไม่เที่ยวที่จะมองว่าเราเนี่ยสูงกว่าคนอื่นเราเหนือคนอื่นนั้นเป็นบทเรียนที่สอนเรารู้จักถ่อมตัวถ่อมใจของเราสองก็คือให้เราพิจารณาตนเองเนี่ยดีกว่าไปตัดสินคนอื่นหลายครั้งที่เรายกตัวอย่างใช่ไหมการชี้นิ้วเนี่ยหนึ่งนิ้วที่ชี้ไปหาคนอื่นมันมีอีก3นิ้วที่ชี้มาหาเราเห็นไหมครับว่าใครก็ตามที่ชี้ว่าคนอื่นเนี่ยกำลังมี3นิ้วที่ชี้มาหาตัวเองว่าตัวเองก็เป็นคนที่ทำผิดทำบาปเช่นเดียวกันเราจึงเรียนรู้ที่จะไม่ไปเที่ยวตัดสินผู้อื่นประการที่3คือเรามักมองไม่เห็นความบาปของตัวเองแต่กลับมองเห็นความผิดของคนอื่นได้อย่างชัดเจนอันนี้เป็นเหมือนเป็นธรรมชาติของคนนะครับว่ามักจะมองความบกพร่องคนอื่นแต่กลับมองไม่เห็นความบกพร่องตัวเองหลายครั้งทีเดียวเราก็มีกลไกในการปกป้องตัวเองเรามักจะมองว่าตัวเองไม่มีความผิดคนอื่นต่างหากที่ผิดหลายครั้งทีเดียวนะถ้าใครทำผิดพลาดเนี่ยโอกาสที่สังคมจะซ้ำเติมจึงเกิดขึ้นมากมายนั้นสังคมต้องการการให้กำลังใจการให้โอกาสอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราจะไม่เที่ยวตัดสินคนอื่นแต่เราจะใช้วิธีการให้กำลังใจคนอื่นแทนการนำไปใช้ประการที่4ก็คือพระเจ้าจะพิพากษาอย่างยุติธรรมเสมอหลายครั้งที่เราเห็นนะครับว่าการพิพากษาของมนุษย์อาจจะไม่มีความยุติธรรมแต่การพิพากษาของพระเจ้ายุติธรรมเสมอนี่คือสิ่งที่เราจะยึดมั่นไว้นะครับว่าพระเจ้าพิพากษาทุกคนอย่างยุติธรรมการนำไปใช้ประการที่5นะครับไม่ได้ห้ามเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์แต่จะต้องทำด้วยท่าทีที่ถูกต้องว่าทำด้วยความรักและความยุติธรรมถ้าเมื่อไรก็ตามเรามีหน้าที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์หรือคำว่าที่ภาษาไทยใช้ว่าติเพื่อก่อเนี่ยเราก็จะทำด้วยท่าทีแห่งความรักด้วยความเข้าใจด้วยความยุติธรรมเราจะไม่ใช้การวิพากษ์วิจารณ์เป็นการทำลายคนอื่นหรือทำให้อื่นเสียหายหรือทำให้เขารู้สึกหมดกำลังใจประการที่6นะครับถ้าเราไม่มีหน้าที่อย่าไปตัดสินใครแต่เมื่อไรก็ตามที่เราต้องตัดสินเราต้องตัดสินอย่างยุติธรรมนั้นเราเห็นนะครับหลายครั้งทีเดียวคนไม่มีหน้าที่เนี่ยชอบตัดสินคนอื่นแต่เมื่อไรก็ตามเราได้รับหน้าที่ให้มอบหมายให้ต้องตัดสินเราต้องตัดสินอย่างยุติธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใดประการที่7ให้เราไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการตัดสินผู้อื่นนี่เป็นพระคำของพระเจ้าที่เตือนสอนเราครับเปิดหูของเราให้กว้างให้ฟังให้มากกว่าที่จะพูดหรือไปเที่ยวตัดสินอย่าด่วนตัดสินจากสิ่งที่เรามองเห็นให้สำรวจตรวจดูก่อนนะครับเหมือนอย่างที่เรามักจะเตือนเงินอยู่เสมอนะครับว่าให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเพิ่งไปแชร์ก่อนนะครับหลายครั้งทีเดียวก็แชร์ในสิ่งที่ไม่จริงหรือเป็นโทษให้กับคนอื่นสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นประการที่8นะครับอย่าให้สิ่งมีคุณค่ากับคนที่มองไม่เห็นค่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะครับสิ่งที่มีคุณค่าก็ควรจะให้กับคนที่มองเห็นค่านั้นและขอบคุณพระเจ้าที่เรามีสิ่งที่มีคุณค่าก็คือข่าวประเสริฐที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดก็ควรจะให้กับทุกคนใครก็ตามที่เปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เขาเคยมองเห็นคุณค่าข่าวประเสริฐนั้นแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ยินได้ฟังเรื่องข่าวประเสริฐนะครับประการที่9จงแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจแล้วพระองค์จะทรงประทานให้ที่พระเยซูยกตัวอย่างของคำว่าขอหาข้อเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาควรจะมีท่าทีในการแสวงหาพระเจ้าและใครก็ตามที่มีท่าทีในการแสวงหาพระเจ้าเช่นนั้นพระเจ้าจะทำให้เขาได้พบกับพระเจ้าประการสุดท้ายนะครับกฎทองคำเนี่ยแท้จริงแล้วมาจากการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองซึ่งใครก็ตามที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองเขาจะน้องรักพระเจ้าสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดซะก่อนอันนี้เป็นเหมือนกับบัญญัติข้อที่1ข้อที่2ก็คือเรารักคนอื่นทำอย่างที่เราปรารถนาให้คนอื่นทำกับเรานะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นบทเรียนสอนใจให้กับเราในวันนี้นะครับที่จะไม่ตัดสินใครแต่จะเชื่อวางใจในพระเจ้าแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้กับเพื่อนบ้านของเราให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพงศ์สำหรับพระชนะคำของพงศ์ตอนนี้ที่เตือนสอนเราทั้งหลายที่จะไม่เที่ยวตัดสินคนอื่นแต่เราจะทำด้วยความยุติธรรมด้วยความรักขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรามีจิตใจที่แสวงหาพระองค์และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองขอพงศ์ได้ทรงโปรดให้พระธรรมของพงศ์นั้นได้เกิดผลและเป็นพรให้กับทุกๆคนเราอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามการเฝ้าเดี่ยวของรายการ Living Life ก็อย่าลืมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์ติดตามรายการของ CGN TV ด้วยการเข้าไปดูใน YouTube หรือ Facebook หรือใครก็ตามที่มีคำถามใดๆก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาในรายการได้นะครับก็ขอให้ได้ทรงอวยพรทุกท่านครับ